สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปอร์ตแซ่บโชว์โชว์โชว์วันนี้มาคนเดียวอีกแล้วครับพอดีพี่หอมติดธุระเล็กน้อยครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมก็อยู่ที่ Bangkok Betting Center สุขุมวิท31ถ้าเยอะไปไหนวะเนี่ยซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะทำความรู้จักกับอีกหนึ่งกีฬาครับเป็นกีฬาที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นณปัจจุบันนี้ต้องบอกครับว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วนั่นก็คือหมากเก็บเบสบอลครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เรามีหนึ่งแขกรับเชิญที่เขาก็ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้และเล่นกีฬาเป็นประจำเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วตามผมมากันดีกว่าครับไอชิมลูกกระโจยอยไปเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญหนึ่งคนที่ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาเหมือนกันครับนั่นคือฟิลฟาวสุดสวิงริงโก้ย้ำชื่อสวัสดีค่ะนี่ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาแต่ก่อนอื่นที่เราจะคุยเรื่องกีฬาเนี่ยพี่ฟิลฟาวครับผลงานตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็มีละครนะคะละครช่องวันละครโอ้ยเยอะแยะเลย3579ติดตามชมกันได้เลยมีหลายละครเลยใช่มีเป็นบทแบบว่าห้าวๆก็มีแล้วก็บทแบบว่าเปรี้ยวๆก็มีนะไม่กลิ่นตัวนะฮะไม่ใช่แต่ว่าผลงานตอนนี้ที่อยากจะบอกว่าที่อยากจะนำพรีเซนต์คือซิงเกิลที่จะออกใหม่ล่าสัตว์ของเราล่าสุดนี่จะจับมือกับผ้ากุ้งแล้วก็เปียวแล้วก็มีดาวขับบินแล้วก็พี่โจอี้ปึ้งกันอย่างนี้นะคะเร็วๆนี้เลยชื่อวงคร่าวๆได้ไหมชื่อวงบอดัมสลี่ค่ะแปลว่าชอบบอดี้สแลมครับนี่เรื่องจริงนะเนี่ย บอดัมสลี่น้องปี้มุ่นใจอย่างนี้ติดตามชมนะครับแค่การนั่งคุยเนี่ย ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วเพลงออกมารับรองว่าฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากฟังซิงเกิลมันๆเนี่ยเข้าไปได้เลยเพลงชื่อว่า Swing Ringo Swing Ringo 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 แล้วมาในภาพของกีฬาบ้างเห็นบอกว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเหมือนกันโอ้ยเป็นคนดูแลสุขภาพมากมากเลยเห็นเป็นคนที่เล่นแบบว่าไฮไฮไฮเปอร์เงี้ยเป็นคนแบบไม่ได้เลยนะเป็นคนเป๊ะเรื่องไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายถ้าสมมุติดูในโซเชียลจะรู้เลยว่าอินจะถ่ายไลฟ์ถ่ายอะไรตลอดเลยเกี่ยวกับออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนกินเก่งกินเก่งกินจุแต่ก็ไม่อ้วนใช่แต่มันมีเคล็ดลับไงกินไม่ต้องการที่แบบว่าอุ๊ยฉันลดหุ่นมันไม่ได้เลยไฮเปอร์ยังไม่ได้เลยมันเบอร์นะเคยมีการแบบว่าลองอดอาหารดูบ้างมันทำงานไม่ได้จริงอะไรนะสคริปต์ก็ไม่จำนี่ขับมาหาตัวเองเขานั่งกินในรถเลยมันจะได้มีพลังก็ได้แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่ารู้วิธีการกินแล้วใช่ไหมฮะเราเป็นคนกินเยอะก็เลยต้องมีการออกกำลังกายขาดไม่ได้เมื่อก่อนอิมพูดตรงเลยว่าอิมแอนตี้มากอิมรู้สึกว่าทำไมดาราต้องออกกำลังกายวะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเยอะแกพอเราเห็นว่าดาราทำไมออกกำลังกายแต่พออายุแล้วก็เริ่มรักสุขภาพปุ๊บปีนี้40แล้วใช่แฮ่เดี๋ยวปวดหน้าเลยท้อดิก็เลยเพิ่งรู้ว่าพอได้สัมผัสการออกกำลังกายเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆนะเว้ยมันทำให้เราสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญหุ่นเฟิร์มคือมันคืออิมตอนนี้กำลังเล่นกล้ามท้องอยู่เล่นคือไปเล่นเวทเทรนนิ่งแหละใช่ไปเล่นกับเทรนนิ่งเล่นในฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มหลงเสน่ห์พอเวลาเราจับตัวเราแล้วมันเป็นแบบเป็นกล้ามเนื้อเราสึกว่าเฮ้ยเราเจ๋งว่ะเราสู้มันได้อ่ะเพราะตอนแรกอิมคิดว่าอิมแบบคิดว่าผู้หญิงสร้างกล้ามเนื้อยากครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินใช่ไหมการออกกำลังกายการพักผ่อนมันสำคัญหมดเลยจ้ะเขาถึงบอกไงสุขภาพแข็งแรงมีชัยอันดับหนึ่งจริงกีฬาล่ะกีฬาเล่นกีฬาอะไรถนัดอะไรกีฬาอิมมีว่ายน้ำครับผมแล้วก็ฟิตเนสเล่นกีฬาคือว่ายน้ำเพราะว่าในหมู่บ้านมีสระว่ายน้ำก็จะว่ายน้ำอิมรู้สึกว่าท่าอะไรถนัดท่าอะไรมากที่สุดท่าอะไรท่าฟิสไตล์
ท่ากันเชียงนี่พี่เสื้อขนาด51เหมือนกันอะไรเบญจางครับประดิษฐ์ออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองชอบแล้วมันจะสนุกกับกีฬาถ้าสมมติเราไปเลือกกีฬาที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ๊ยเบื่อว่ะเมื่อไรจะหมดรอบว้าอะไรแกเลือกกีฬาเพราะทุกกีฬาเนี่ยมันมีประโยชน์เราหมดเลยครับใช่คือว่ายน้ำแล้วก็เวทเทรนนิ่งที่ออกกำลังกายประจำว่ายน้ำส่วนมากไปว่ายน้ำกับใครพี่ชายไปกับพี่ชายว่ายกับทีมงานว่ายกับเฟี้ยวใช่เยอะแยะมากมายไปว่ายหลายคนไปหลายคนบิกินี่ใส่หรือว่าเป็นชุดสูทไม่ถอดเลยฮะคนแถวนั้นถอดเสื้อธรรมดาไปชุดว่ายน้ำลงน้ำไม่ได้ไปเด้อตกใจหมดเลยจะได้บอกว่าหมู่บ้านอยู่ไหนจะได้ไปดูด้วยคือว่ายน้ำเป็นประจำชอบก็สังเกตใน Instagram ดีลงแต่ชุดว่ายน้ำบ่อยๆและในเรื่องของกีฬาในความคิดของเราเนี่ยถ้าหากว่าส่วนตัวเลือกได้อยากเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดให้มันเหมาะสมกับตัวเราอินเป็นคนชอบเล่นกีฬาในร่มเหมือนกันเลยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆด้วยอากาศเมืองไทยมันร้อนแล้วก็เป็นคนรักสวยรักงามไงครับพอจะไปแบบว่าเล่นบอลเล่นบาสโอ้โหไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยต้องอยู่ในร่มแต่ถ้าสมมุติกีฬานักกีฬามันจริงๆก็โอเคแบดมินตันอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้อย่างวันนี้เหมือนการกีฬาในร่มร่มมากเบสบอลเบสบอลใช่อันนี้ร่มมากไม่ใช่ตรงจุดที่เราเล่นร่มนะอันนี้ร่มแต่ถ้าเดินไปปุ๊บเนี่ยเปรี้ยงเลยดำทันทีแต่กีฬานี้เป็นกีฬาที่ดังมากนะตะกี้พอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบเล่นกีฬาเบสบอลแล้วด้วยพื้นที่ของเขาจำกัดไงเขาก็จะมีแบบว่าตัวพ่นลูกมาปัง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 พอวันนี้นัดกีมาที่นี่มึงตกใจเลยเฮ้ยมึงไทยมีแล้วหรอไงชอบไหมชอบคือไม่เคยสัมผัสเลยเป็นกีฬาที่หาเล่นได้ยากมากถูกต้องแล้วมันเป็นกีฬาที่ฮิตมากๆเลยประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยเมืองไทยจริงๆเนี่ยก็เลยอยากจะลองสัมผัสด้วยว่ามันเป็นยังไงเพราะตีไม่เป็นด้วยนะอ๋อวันนี้ต้องได้ลองแน่นอนตอนเด็กๆเคยเล่นกีฬาอะไรแล้วเคยได้รับรางวัลไหมตัวโรงเรียนอะไรอย่างนี้มีไหมมีประวัติไหมไม่มีแต่ว่าลูกแต่ตอนโตเนี่ยตอนเนี้ยมีแต่คนถามทั้งหมดเลยว่าอิมเล่นกีฬาตรงไหนอะไรยังไงเล่นช่วงไหนนู่นนี่นั่นเพราะว่าอิมตอนอิมเล่นกล้ามท้องไงพอเวลาเพื่อนในวงการเห็นเฮ้ยอิมทำได้จริงเหรอทำจริงๆคือเอาจริงๆนะเล่นจริงๆนะเล่นจริงๆไม่ได้เล่นแบบถ่ายรูปแล้วกลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้แบบเอาจริงๆจังเลยอะไรเงี้ยเล่นเป็นจริงเป็นจังเลยพอรู้สึกว่าพอเล่นกีฬาปุ๊บเป็นแข็งแรงคิดเอาก็คือผลพลอยได้ในการออกกำลังกายคือ1แล้วแข็งแรงแน่นอน2อะไรหุ่นเฟิร์มหุ่นเฟิร์ม3มีสังคมเพิ่มมีสังคมเพิ่ม4เพราะว่าเทรนเนอร์รอบๆทั้งนั้นเลยอันนี้คือสำคัญมากครับผมส่วนมากผู้หญิงจะไปออกกำลังกายเนี่ยต้องมีเทรนเนอร์ที่ล่ำๆแต่ส่วนใหญ่เทรนเนอร์เป็นอะไรคะอันนี้ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่บ้าหรอบ้าบอกไม่ใช่เอาอย่างนี้เพียงฟ้าครับผมเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะนำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์ว่าไม้เซตบอลเนี่ยมันยังไงบ้างมีอุปกรณ์ถุงไม้ถุงมือหมวกอะไรบ้างเซฟป้องกันตัวเองอะไรในเบรกหน้ากันดีกว่าจัดเลยค่ะเบรกหน้าเจอกันครับทราบสาระพิชเชอร์ที่คว้างลูกได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเบสบอลคือโนแลลไรอันจากทีมเซนซินิติกเลสเกิดขึ้นในปี1974มีความเร็วสูงสุดถึง174กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังเป็นผู้เล่นที่ทำโนฮิตเตอร์หรือฝ่ายตรงข้ามตีไม่โดนเลยตลอดทั้งเกมได้ถึง7ครั้งเลยทีเดียวเย้ โอ้โหอุปกรณ์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้นะครับคนที่อยู่ข้างผมนะครับนั่นก็คือเจ้าของสนามครับพี่มิ่งขวัญหาโอกาสหรือว่าพี่มิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เลยสั้นๆแล้วกันพี่มิ่งใช่น่ารักมากเลยนะอยู่ในแบบโซนญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วนะครับในเรื่องของกีฬาเบสบอลครับพี่มิ่งครับความรู้สึกแรกๆแวบเดียวคือแรกคือมาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแน่นอนแล้วก็พี่มิ่งก็การ์ตูนไงการ์ตูนก็มีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็ลูกค้าใช่ไม่ใช่ครับผมเป็นแฟนเขาเองครับผมคือเปิดคู่การธุรกิจตรงนี้ด้วยกันถามก่อนนี่คือคิดยังไงเอากีฬาเบสบอลเข้ามาครับความจริงส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักเบสบอลนะคะแต่ว่าทางสามีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบเบสบอลมากชอบดูเบสบอลแล้วก็ตอนสมัยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไปแบทติ้งเซ็นเตอร์บ่อยมากค่ะแล้วก็เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยมันถึงไม่มีดีที่กิมบอกว่าหาเล่นยากมันไม่มีไม่มีนะอันนี้ที่เดียวมาครับในประเทศไทยใช่ค่ะณตอนนี้นะโอ้ใช่เพราะกีฬาเป็นกีฬาที่แบบคนญี่ปุ่นแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเล่นกันเยอะมากพอกิมเข้ามาเฮ้ยจริงเหรอมีจริงเหรอม่อนเนี่ยเจ๋งมากอ่ะตกใจรอบ1 5 4 3 2 1ฮะมีจริงเหรอม่อนเฮ้ยมันเจ๋งมากอ่ะเนี่ยแล้วในส่วนตัวเนี่ย
พี่ฟ้าเคยเล่นไหมครับเบสบอลไม่เคยเลยแต่อิมเป็นคนมีเพื่อนที่ญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็ได้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเพื่อนๆเขาก็จะมาหาอิมบ่อยๆพอได้กินเข้ามาปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าชื่นชอบมากเลยรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่เขาสามารถนำมาเล่นในเมืองไทยได้และอีกหน่อยอิมว่าต้องฮิตอย่างแน่นอนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยสมัยก่อนผมเคยเล่นเอาไม้เป็นไปเหลามาแถวแล้วก็ไปไว้ในรถแท็กซี่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ไปตีแท็กซี่ไปเล่นเนี่ยแล้วก็มีจุดอยู่ 3-4 จุดแล้วก็ตีแล้วโฮมรันขึ้นไปแล้ววิ่งใช่ไหมฮะเราจะเข้าใจแค่นั้นนะครับแต่คือแบตติ้งเนี่ย คือยังไงฮะมันต้องมีเครื่องยิงมาแล้วเราก็ตีใช่ไหมฮะค่ะอะไรลูกมีลูกลูกสไปเดอร์แมนอันนี้คือลูกครึ่งมีโอ้แม่โอ้ประกอบดีกว่าอุปกรณ์อิมว่ามีใครหลายคนแล้วตัวอิมเนี่ยยังไม่รู้ว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างมีอะไรบ้างฮะอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะเบสิกเลยเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนผู้ชายญี่ปุ่นทุกคนจะต้องมีนะคะก็เป็นถุงมือถุงมือรับลูกนะคะอ๋อและอันนี้คือลูกใช่ไหมครับลูกหนังอันนี้เป็นหนังอะไรครับไม่รู้ครับพี่มิ้งมันเหมือนลูกสีเขียวอะอิมนี่จ้ะอันนั้นลูกสักละอันนี้เป็นลูกอันนี้จะเป็นลูกหนังแท้ค่ะเป็นหนังแท้โอ้โดนที่สลบเลยนะหนักเหมือนกันนะเสร็จปุ๊บถุงมือเสร็จปั๊บก็อันนี้อะไรหมวกกันน็อกอันนี้จะเป็นใช่ค่ะหมวกกันน็อกสำหรับแบตเตอร์นะคะครับแบตเตอร์คือตำแหน่งของตำแหน่งผู้ตีค่ะอันนี้คือพระเอกของเรานั่นก็คืออันนี้จะเป็นไม้เบสบอลค่ะครับไม่มีสำหรับผู้หญิงผู้ชายไหมคะหรือว่าไซส์เดียวไม่มีค่ะมันจะมีไซส์มันจะต่างกันไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยบางคนเนี่ยเขาอยากจะตีให้มันพุ่งไปไกลๆเขาก็จะใช้อันที่หนักหน่อยอ๋อเหรอหรือบางคนจะใช้อันยาวอันสั้นแล้วแต่ความชอบของคนด้วยแต่ไม่มีเป็นไม้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นโปรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นไม้กันถ้าเล่นในลีกของโปรเลยนะคะแต่ถ้าโปรเข้าใจเปล่าโปรก็ต้องมันมีที่มันแตกต่างกันคือความหนักกับความเบาเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ความยาวก็มีนะคะความยาวก็มีแต่ถ้ายาวเนี่ยมันจะตียากกว่าก็เขาเอาระยะที่แบบมันเข้าตัวเรากันนะมันก็จะเหวี่ยงยากกว่าใช่แล้วเนี่ยพี่อะไรกันเนี่ยอันนี้จะเป็นถุงมือสำหรับไอ้นี่นะคะใส่เวลาตีลูกอะค่ะถุงมือแบตติ้งให้มันแบบจับตัวไม้ได้แน่นสำหรับคนที่เป็นแบตติ้งใช่ค่ะสำหรับแบตเตอร์นะคะรองเท้าต้องมีปุ่มเอ้ยทำไมรองเท้าเหมือนฟุตบอลเหรอพี่ใช่ใช่ใช่จะเป็นรองเท้าสตาร์ทนะคะแต่จะเป็นของเบสบอลเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทำไมต้องมีปุ่มฮะเพราะว่าสนามเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยบางทีมจะลื่นนะคะคือเป็นต้องเป็นสนามหญ้าอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นสนามหญ้าบ้านแล้วก็เป็นบางทีก็จะเป็นสนามที่เป็นดินหน่อยเป็นทรายแล้วก็ต้องถามหน่อยสำหรับสนามที่นี่ครับเปิดมานานเรียงแล้วพี่นี่นะพี่นี่เปิดมาจะครบ3ปีแล้วค่ะนะฮะแล้วเรื่องของความแรงของลูกล่ะเห็นบอกว่าเขามีการปรับความแรงของลูกได้ด้วยใช่ไหมครับความแรงมันจะฟิกอยู่แต่ละห้องเลยค่ะก็คือจะมีแค่5ความเร็วเท่านั้นค่ะจะมีช้าสุดจะเป็น80 90ครับ100 110แล้วก็กระโดดมาที่130เลย130นี่ไวเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะวุ้ยแล้วจะตีทันได้ยังไงอ่ะเอ้ยแล้วความแรงตาเริ่มไม่ได้แล้วตาสายตาเล่นอย่างนี้40แล้วฮะใช่คนอายุขวดหน้าแล้วเนี่ยแล้วเห็นเมื่อสักครู่ก่อนหน้าเนี่ยที่จะถามที่มาคุยกันถามเรื่องเครื่องเซตนึงเนี่ยเวลาเขาปล่อยเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าถือปุ๊บเฮ้ยแล้วมาไม่ได้นะเขาจังหวะในการปล่อยยังไงอ่ะยังไงมันจะดูจังหวะ7วินาทีต่อ1ลูกเหรอคะ7วินาทีปึ๊บแล้วถ้าอย่างนี้คนเล่นใหม่ต้องเริ่มต้นที่ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับพี่นิ่งครับอ๋อก็ลองเริ่มจากช้าสุดดูก่อนเลยคืออิมก่อนอิมแล้วเฟี้ยวฟ้าวขอช้าสุดก่อนช้าสุดคือแล้วก็เป็นเลเวล80ค่ะต้องลองดูนะต้องลองดูนะวันนี้80เนี่ยอิมจะตีได้กี่ลูกมันเล่นด้วยเปล่าล่ะเล่นได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าถามถึงเรื่องของเด็กเนี่ยนะครับผมรายการของเราสนับสนุนเด็กอยู่แล้วเด็กที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาครับไปดูกันไหมครับดูเลยในช่วงนี้ครับแซบเรียกพี่ครับช่วงแซบเรียกพี่สวัสดีครับผมเด็กชายพิสิทธิ์วิจิตรหงส์ครับอายุ13ปีชื่อเล่นชื่อจอนครับมาจากโรงเรียนเมืองพัทยา7ครับกีฬาที่เล่นกีฬาวินเซิร์ฟครับผมเล่นกีฬาวินเซิร์ฟตั้งแต่อายุ11ปีครับสาเหตุที่เล่นครับเพราะเห็นเขาเล่นกันก็เลยอยากจะลองเล่นบ้างครับจน
มีอากับพี่มาสอนครับก็เลยเล่นเป็นครับก็หัดตั้งแต่นั้นมาครับความใฝ่ฝันของผมคืออยากไปโอลิมปิกครับไอดอลของผมคือพี่ดาวครับเพราะว่าเขาไปโอลิมปิกหลายครั้งครับก็เลยอยากจะไปบ้างวันนี้ผมจอนครับจะมาโชว์การเล่นวินเซิร์ฟให้พี่มอนและพี่อ๋อมได้ดูตามไปดูกันเลยครับการเล่นกีฬาเป็นเซอร์ของผมอย่างนี้เรียกพี่จอนได้หรือยังครับช่วยโอ้โหเรียกว่าเด็กไทยสมัยนี้เก่งมากเซิร์ฟคือแบบเล่นเก่งมากเซิร์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นยากมากเลยนะเคยไปสัมผัสตอนเล่นกว่าจะยกขึ้นยากจริงจะยืนยังไม่ได้เลยต้องมีทักษะมากๆเลยต้องบอกนะครับว่าเด็กคนไหนที่มีทักษะด้านกีฬานะสามารถที่จะส่งคลิปมาได้รายการเราจะไปถึงที่และไปเรียกน้องว่าพี่เลยนะครับกลับเข้ามาในกีฬาเบสบอลดีกว่าครับท่านที่ยืนอยู่ด้านข้างนี้ก็คือมิสเตอร์โนบุสวัสดีครับโนบุสุดิกาท่านซึ่งท่านนี้ก็ได้ภรรยาเป็นคนไทยไปเรียบร้อยแล้วเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเบสบอลเคยเล่นกีฬาเบสบอลมานานหรือยังครับ10年以上ก็คนนี้เขาเล่นมาตั้งแต่สมัยประถมอะค่ะแล้วก็มาเล่นมากว่า10ปีแล้วค่ะโอ้เล่นมา10ปีจะมีช่วงนึงที่เว้นไปไม่ได้เล่นอ๋อแล้วคิดยังไงครับมาเปิดที่ไทยครับอ๋อแต่งงานกับคนไทยอ๋อแต่งงานกับคนไทยก็เลยมาเปิดที่ไทยก็เลยอยากเอาวิชาที่เขาศึกษามา10ปีเนี่ยมาเผยแพร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเข้าวิธีการเล่นดีกว่าเขาเล่นกันยังไงครับสำหรับกีฬาเบสบอลกีฬาชนิดนี้สอนกันหน่อยดีกว่าถือเอามือขวาวิธีการจับนะคะมือข้างที่ถนัดให้อยู่ด้านบนค่ะถนัดขวาใช่ค่ะถ้าถนัดขวาคือให้มืออยู่ด้านบนอ๋อค่ะนี่ไงนี่ค่ะจับสองมืออ๋ออย่างนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้อ๋อโอเคครับแล้วก็เวลาตีก็คือให้มายืนอยู่ตรงตำแหน่งให้มายืนตรงนี้ตำแหน่งโฮมเบสนะคะค่ะอุชิโรนิฮิเตะอ๋ออย่างนี้แล้วก็ดึงไม้ไปด้านหลังนะคะดึงไม้ไปด้านหลังระวังไม้นะคะระวังดึงไม้ไปด้านหลังอาจารย์ด้านหลังมันเป็นไงต้องย่อๆใช่ไหมใช่ค่ะย่อเข่าเล็กน้อยแล้วก็กวดลงมาตรงประมาณระดับเอวเล่นกอล์ฟเนาะคล้ายๆกันอ๋อต้องสวิงแล้วเอาไม้ไปอยู่ข้างหลังนี้เลยนะนี่โอเคในการลองดูยังไงนะอย่างนี้มาอย่างนี้ก่อนแน่นๆเลยงอขาหน่อยเอาไม้โดนกันสวิงปั๊บแล้วไปชุบนี่เคใช่ให้ถ้าสวยแล้วไม่โดนลูกเนี่ยฮาให้นะขาต้องยกไหมเสียวไอ้ไม้มันใหญ่เลยจังหวะขาต้องยกไหมขาต้องยกไหมสกินนิชเตกิโดนั่นเป็นคือคาราโดมาสใช้เอวใช้เอวสะบัดขาเนี่ยความแล้วแต่คนนะคะถ้าอยากจะยกก็ยกอ๋ออยากจะยกก็ยกคือน้ำหนักเนี่ยให้อยู่ด้านหลังให้อยู่ด้านหลังแล้วก็บิดสะโพกมาอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเรา2คนจะเริ่มต้นที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆมันมีเบากว่านี้ใช่ไหมใช่80เรา90ไปเลยเราไฮเอ็นด์ชกต้าเราต้องจัด90ไปเลย เดี๋ยวเรามารวมครับว่า25ลูกพิธีกรกับเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยจะตีได้คนละกี่ลูกเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาสิเชียร์ใครเชียร์ใครถ้าใครแพ้ยังไงใครแพ้เราจะให้เครื่องเนี่ยยิง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัดตากล้องให้เจ็บดีมากครับผมใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปรอดูครับว่าใครจะตีได้มากกว่ากันครับผมครับผมเย้
เอาละครับคุณผู้ชมครับ1เหรียญ25ลูกกับการตีในครั้งนี้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจะทำได้กี่ลูกครับไปมันจูจูมันจูจูเฮ้ยมาเหรอตื่นเต้นวะถ้ามาพร้อมมาโอ้ยแรงโอ้ยมาแรงอ่ะจะออกเหล็กเลยอ่ะโอ้ยกี่ลูกเนี่ยได้แบบเยอะมากครั้งแรกจริงๆได้ทั้งกล้ามแขนกล้ามอกและเหงื่อนี่แตกพักๆสนุกนะจริงๆแล้วอ่ะสนุกมากเห็นกีฬาเห็นยืนอยู่ในเต้นอย่างนี้นึกว่าแบบไม่เหนื่อยเอาอยู่นะนะนะฮะเดี๋ยวให้พี่มิ่งฝากดีกว่าในกีฬาเบสบอลสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่จะมาเล่นที่นี่ครับเชิญมาพี่มิ่งครับค่ะบางกอกแบตติ้งเซ็นเตอร์นะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งค่ะถึงดึกเลยนะเลิศนะโอ้ถึงดึกเสร็จงานแล้วมาเล่นได้เลยนะได้อะไรบ้างวันนี้แข่งรับเชิญวันนี้ได้อะไรบ้างคะเรานั่นแหละโอ้ได้ได้ความสนุกได้กำลังแล้วก็ได้กล้ามเนื้อที่สำคัญเนี่ยได้มาสัมผัสกีฬาที่อิมไม่เคยได้เล่นชอบมากแล้วก็เดี๋ยวให้เฟี้ยวฟ้าฝากผลงานด้วยเชิญครับได้ครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะคะกับซิงเกิล Swing Ringo Swing Ringo Hey you danSwing Ringo 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 Ringo